สวัสดีค่ะ KK กาญจนา789 Channel ยินดีต้อนรับเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ชวนมากินแซนด์วิชด้วยกันนะคะวันนี้ KK กินอาหารเที่ยงนะคะเป็นแซนด์วิชตะกี้ก็ไปซื้อมานะคะเพื่อนๆจากเซ็นทรัลนะคะออโต้ด้วยภูเก็ตค่ะนะคะเป็นแซนด์วิชแซนด์วิชอะไรเอ่ยนะคะแซนด์วิชนะคะอันนี้นะคะราคา120บาทนะคะเพื่อนๆเพราะว่า120นี้ไม่แพงเพราะว่ามีทั้งแฮมนะคะมีทั้งทูน่านะคะเพื่อนๆมีทั้งแฮมทูน่ามีครบหมดทุกอย่างเลยวางอย่างนี้นะคะก็จะดูดีดูสวยนะคะก็มีทั้งผักสลัดนะคะทุกอย่างเดี๋ยวจะกินให้เพื่อนๆดูเลยนะคะมากินด้วยกันนะคะก็เนี่ยนะคะใส่แว่นตาน้องไม่เห็นนะจ๊ะจะเอาชิ้นไหนดีเอ่ยนี่เป็นแซนด์วิชอะไรเนี่ยแซนด์วิชแซนด์วิชขนมปังเพื่อนๆแซนด์วิชมีทั้งทูน่ามีทั้งผักนะคะแล้วก็มีแฮมด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะอร่อยเพราะอันนี้เป็นคลับแซนด์วิชนะทูน่าคลับแซนด์วิชเพื่อนๆมากินด้วยกันเลยก็จะมีต้องกินแบบนี้แล้วค่ะชิ้นนี้ราคานะคะในกล่องนี้ราคา120บาทที่นี่60บาทขนาดนี้เรา60บาทเพราะว่ามีทั้งแฮมนะคะ2ชิ้นนะคะมีทั้งซาลามี่มีทั้งทูน่าแล้วก็ผักวันนี้อยากเป็นอาหารฝรั่งอยากกินแซนด์วิชไม่ได้กินนานไม่ได้กินเป็นเดือนมีชีสด้วยไม่ได้ให้พาสต้า
ื่อเช้ากินขนมปังไข่ดาววันนี้ไม่กินอาหารไทยเลยค่ะเพื่อนกินอาหารฝรั่งทั้งวันเดี๋ยวกลับไปทำข้าวผัดสับปะรดหรือมามะเขือเทศมากินมะเขือเทศอยู่ที่บ้านหกสิบบาทนะคะชอบวันนี้ไม่กินอาหารเสร็จนะคะวันนี้ไม่กินอาหารเผ็ดกินอาหารฝรั่งนี่คือความหนาของสลิปร้อยยี่สิบบาทก็สามารถซื้อส้มตำถุงหนึ่งไก่ย่างสามไม้นะคะไก่ย่างไม้30บาทแล้วก็ไม้20บาท2ไม้50กับส้มตำ40 90มีข้าวเหนียวข้าวเหนียว10บาท101ขนมจีน110นี่วันนั้นคนนั้นคิดเรา120แต่เคจะกินชอบกินผักนะกินเคจะกินด้านนี้นะคะเพื่อนๆก็จะมีชีสนะคะมีชีสมีแฮมมีมะเขือเทศเดี๋ยวด้านล่างจะเก็บไว้กินตอนเย็นนะคะก็จะมีชีส
แล้วก็มีทูน่านะคะด้านล่างเป็นทูน่ามาค่ะเพื่อนๆกินด้วยกันนะคะกินแซนด์วิชต้องกินอาหารนิ่มๆค่ะเพื่อนๆช่วงนี้ฟันเดี๋ยวต้องไปใส่ฟันปลอมฟันที่สามให้เพื่อนๆได้เห็นกันชัดเจนมีแฮม2ชิ้นแล้วก็มีชีสแล้วก็มันมะเขือเทศชอบกินมะเขือเทศเยอะข้างบนจะเป็นชีสแล้วก็สลามี่นะคะอิ่มมากปวดหัวอาหารฝรั่งเวลากินก่อนกินก็จะอร่อยนะท่านเพื่อนพอกินเสร็จแล้วมันก็ตื้อๆอิ่มๆอาหารไทยแซ่บกว่าเยอะแต่อันนี้ก็อร่อยอาหารไทยถ้ากินเคอยากจะกินสลัดป
ลาแซลมอนเดี๋ยวจะซื้อรางวัลให้กับตัวเองนะคะจะไปซื้อปลาแซลมอนสดๆนะคะแล้วก็มาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ราดนะคะแล้วก็กินแล้วก็หั่นกะหล่ำปลีนะคะละเอียดยิบเลยนะครับรองพื้นไว้ก่อนจากนั้นเราก็นำปลาแซลมอนกะหล่ำปลีวางตรงกลางนะแล้วก็ด้านข้างประดับด้วยประกาศหอมนะคะจากนั้นก็นำปลาแซลมอนนะคะวางบนกะหล่ำปลีนะคะหั่นละเอียด แล้วเราก็ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเผ็ดๆเลยนะคะเพื่อนใช้พริกสีเขียวนะคะทั้งหมดราดทำเสร็จแล้วให้เปรี้ยว3รสนะคะเปรี้ยวเผ็ดหวาน3รสนะราดข้างบนเลยหยิบกินหยิบกินนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ต้องขอจบนะคะลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ